สวัสดีค่ะครอบครัวทำเมนูง่ายๆกับครัวแม่นายค่ะวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทำขนมปังฟักทองนวดมือค่ะค่ะก่อนที่จะไปชมนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆค่ะค่ะเริ่มต้นนะคะเรานำฟักทองมาปอกเปลือกให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นบางๆตามภาพค่ะหลังจากนั้นนำไปล้างให้สะอาดใส่จานนะคะแล้วนำไปนึ่งให้สุกแล้วก็ใช้ช้อนส้อมบดเตรียมเอาไว้นะคะมาดูในส่วนของแป้งโดนะคะเรานำน้ำอุ่น100มิลลิลิตรใส่ลงในถ้วยค่ะตามด้วยนมสดรสจืดอุ่น100มิลลิลิตรนะคะตามด้วยน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยไข่ไก่1ฟองค่ะหลังจากนั้นคนรวมกันค่ะคนผสมรวมกันให้ไข่แตกนะคะค่ะแล้วเราก็ใส่ยีสต์ลงไปนะคะ2ช้อนชาค่ะเราคนให้เข้ากันค่ะค่ะหลังจากนั้นเราพักส่วนนี้ไว้สักครู่นะคะมาดูในส่วนของแป้งค่ะเราใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์230กรัมตามด้วยแป้งขนมปัง170กรัมค่ะตามด้วยเกลือครึ่งช้อนชาค่ะคนผสมส่วนของของแห้งให้เข้ากันนะคะแล้วทำหลุมไว้ตรงกลางค่ะตามด้วยของเหลวที่เราผสมไว้เมื่อสักครู่นี้ค่ะแล้วก็ตามด้วยฟักทองนึ่งบด80กรัมค่ะแล้วก็น้ำมันพืชนะคะ3ช้อนโต๊ะค่ะอันนี้ใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองก็ได้นะคะค่ะแล้วก็คนผสมรวมกันค่ะค่ะแล้วก็คนให้เขาเข้ากันนะคะหลังจากที่แป้งเขาไม่ติดกะละมังแล้วนะคะเริ่มเข้ากันดีแล้วเนาะทีนี้พายเนี่ยเราไม่สามารถที่จะคนเขาได้แล้วค่ะเนื่องจากแป้งเขาหนืดเนาะเราก็ใช้มือค่ะคลุกเขาให้เข้ากันนะคะคลุกเขาแค่พอเข้ากันเนาะไม่ให้แป้งเขาเป็นเม็ดสีขาวๆนะคะให้แป้งและส่วนผสมอื่นๆเขาเข้ากันดีค่ะค่ะนี่เราก็คลุกเขาเข้ากันดีแล้วค่ะสำหรับแป้งที่ปิดติดมือนะคะเราสามารถใช้พายตัวนี้ช่วยได้นะคะหลังจากนั้นเราก็ทาด้วยน้ำมันค่ะทาแป้งด้วยน้ำมันเนาะไม่ต้องทาเยอะนะคะแค่ให้เขาไม่ชุ่มชื้นไม่ให้แห้งแค่นั้นเองค่ะหลังจากนั้นเราคลุมด้วยพลาสติกแรปค่ะแล้วพักเขาไว้20นาทีนะคะค่ะเมื่อครบเวลา20นาทีแล้วนะคะแป้งที่ได้ก็จะออกมาประมาณนี้เลยค่ะค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาตีแป้งกันค่ะเราก็จะจับแป้งขึ้นมานะคะแล้วตีลงในกะละมังประมาณ5นาทีค่ะอันนี้ก็จะทำให้แป้งเขานุ่มมากขึ้นนะคะค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะเอ๋ใช้แป้งอเนกประสงค์ค่อนข้างจะเยอะเนาะดังนั้นเนี่ยแป้งเขาจะค่อนข้างจะติดมือนะคะแล้วก็จะเละนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆ เวลาที่แป้งติดมือเนี่ยสามารถใช้น้ำมันทามือได้นะคะค่ะเราก็ตีไปแบบนี้ประมาณ5นาทีค่ะเนี่ยค่ะพอเวลาแป้งติดมือเราก็ใช้น้ำมันทามือเนาะค่ะเราก็ตีเขาต่อค่ะให้ได้ประมาณ5นาทีค่ะค่ะวิธีนี้นะคะก็จะทำให้ตัวขนมของเราตัวขนมปังของเราเนี่ยนุ่มมากขึ้นนะคะตัวเองไม่ใช่เชฟนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกต้องตามหลักการตามวิชาการนะคะแต่ว่าทำออกมาแล้วเนี่ยผลลัพธ์ก็คือแป้งนุ่มแป้งนิ่มแล้วก็เรากินภายในครอบครัวแล้วเราพอใจนะคะเราก็เลยใช้วิธีนี้ค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็ทาน้ำมันที่โดค่ะเมื่อครบเวลาแล้วนะคะนำน้ำมันมาทาที่โดแล้วก็ทาที่กะละมังด้วยค่ะอันนี้จะเปลี่ยนชามก็ได้นะคะแต่วันนี้เอ็มไม่ได้เปลี่ยนเนาะค่ะหลังจากทาเสร็จแล้วนะคะเราก็คลุมด้วยพลาสติกแรปพักไว้45นาทีค่ะเราทาน้ำมันเพื่อให้แป้งเขาไม่แห้งนะคะเพื่อนๆค่ะหลังจากที่ครบเวลาแล้วโดเขาก็จะขึ้นฟูแบบนี้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะนำแป้งออกจากกะละมังนะคะเราก็นำแป้งอเนกประสงค์หรือแป้งขนมปังก็ได้ค่ะโรยเป็นแป้งนวลที่พื้นเนาะเพื่อไม่ให้ตัวขนมปังของเราเนี่ยติดพื้นนะคะค่ะจะสังเกตว่าแป้งเขาค่อนข้างที่จะนุ่มนิ่มนะคะเละนิดนึงนะคะเพื่อนๆเพราะเราใช้แป้งอเนกประสงค์ค่อนข้างจะเยอะเนาะค่ะหลังจากนั้นเราก็นวดไล่ลมนิดนึงค่ะ
ค่ะแล้วก็จับเขาปั้นเป็นก้อนแบบนี้นะคะค่ะเราก็จับเขาทบไปมาแบบนี้นะคะให้เขาเป็นก้อนกลมค่ะค่ะเมื่อได้ก้อนกลมแล้วเราจะแบ่งเป็น2ส่วนค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูป2แบบนะคะค่ะอีกส่วนหนึ่งเราก็พักไว้นะคะถ้ากลัวเขาแห้งเนี่ยสามารถเอาพลาสติกแรปคลุมเขาไว้ก็ได้ค่ะในส่วนชิ้นที่เราพักไว้เนาะค่ะส่วนชิ้นนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาคลึงให้แบนค่ะเราก็กดเขาลงไปก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้ไม้คลึงแป้งค่ะคลึงเขาแบบนี้ให้แบนนะคะที่เห็นเป็นจุดดำๆเมื่อสักครู่ที่ตัวโดนะคะอันนั้นเป็นเปลือกฟักทองที่เรานึ่งไว้นะคะติดกับเนื้อไปก็ไม่ได้เอาออกเนาะค่ะเราก็คลึงเขาแบนเป็นแผ่นแบบนี้เลยค่ะสำหรับคลิปที่เป็นคลิปขนมที่ยากๆนิดนึงอย่างขนมปังหรือว่าขนมเค้กเนี่ยตัวคลิปอาจจะยาวนิดนึงนะคะเพราะว่าอยากจะให้เพื่อนๆ เนี่ยสามารถทำตามได้เนื้อบางคนแบบไม่เคยทำนะคะก็สามารถนำไปทำตามได้จะไม่ตัดคลิปให้สั้นนะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็ทาฟักทองค่ะฟักทองอันนี้ก็เป็นฟักทองนึ่งค่ะเพื่อนๆอาจจะใช้ถ้าใครชอบหวานเนี่ยอาจจะนำน้ำตาลทรายไปผสมแล้วคนให้เข้ากันก่อนก็ได้แต่เอ็มไม่ได้ผสมนะคะเอ็มใช้ตัวฟักทองนึ่งบดเลยทาลงไปที่ตัวขนมปังตัวโดของเราค่ะหลังจากนั้นเราก็ตัดเป็นเส้นยาวๆตามภาพเลยค่ะเราจะใช้ที่ตัดแป้งแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นการ์ดก็ได้เป็นมีดก็ได้นะคะเอาสิ่งที่มีใกล้ตัวที่อยู่ในครัวเราเนาะหาใช้ได้ง่ายนะคะเพราะว่าเราทำกินเองนะคะค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะนำมาม้วนเกลียวกันค่ะค่ะเวลาตัดเป็นเส้นก็พยายามตัดให้เป็นเส้นคู่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเผลอตัดเป็นเส้นขี้อย่างในคลิปเนี่ยแต่เป็นเส้นขี้เนาะเราก็สามารถตัดชิ้นสุดท้ายออกไปก่อนได้ค่ะเราเอาไปผสมกับแป้งโดส่วนที่เหลือได้ค่ะเราก็นำมาพันเกลียวแบบนี้เลยค่ะอันนี้ต้องเบาๆมือนิดนึงนะคะไม่เช่นนั้นเนี่ยตัวแป้งเขาจะขาดเนาะหลังจากนั้นเราก็เอามาม้วนตามภาพเลยค่ะเนื่องจากแป้งสูตรนี้นะคะเขาจะติดพื้นติดมือนิดนึงนะคะเราต้องใช้แป้งนวลช่วยเนาะค่ะก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะโดของเราหลังจากนั้นเอกก็นำมาใส่พิมพ์โลฟค่ะกูกระดาษไขใต้พิมพ์นะคะค่ะแล้วก็วางลงไปค่ะก็จัดระเบียบให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็นำพลาสติกแรปคลุมไว้นะคะเราจะพักแป้งส่วนนี้เอาไว้ประมาณ15นาทีค่ะค่ะอันนี้เป็นโดส่วนที่เหลือนะคะเอ๋จะทำเป็นขนมปังแพรค่ะอันนี้ไม่ได้ทาด้วยฟักทองเนาะค่ะอันนี้ก็จะตัดเป็นชิ้นกากขนาดให้ใกล้เคียงกันนะคะหรือว่าใครจะนำไปชั่งก็ได้นะคะแต่ไม่ได้ชั่งเนาะเราทำกินเองนะคะค่ะก็ตัดขนาดใกล้เคียงกันแล้วเราก็เนี่ยค่ะจับเขาปั้นเป็นก้อนกลมค่ะค่ะเราก็ปั้นเป็นก้อนกลมให้หมดเลยค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็นำมาคลึงค่ะใช้อุ้งมือคลึงตามภาพเลยนะคะเพื่อนๆแป้งเขาจะตึงขึ้นเนาะเราก็จะกลมเนียนขึ้นค่ะค่ะเมื่อคลึงเสร็จแล้วเราก็นำมาใส่วันนี้เอ๋จะใช้เป็นพิมพ์เค้กนะคะเป็นพิมพ์1ปอนด์ค่ะกูกระดาษไขค่ะแล้วก็นำมาวางแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะพักแป้งไว้15นาทีเช่นเดียวกันค่ะใช้ผ้าหรือพลาสติกแรปคลุมก็ได้เนาะค่ะอันนี้เราก็พักแป้งเขาจนครบเวลาแล้วล่ะค่ะค่ะก่อนที่เราจะนำไปอบเราใช้ไข่ไก่1ฟองผสมกับนมประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะคนให้เข้ากันค่ะแล้วก็นำมาทาที่ตัวโดของเราค่ะเพื่อเพิ่มความเงาสวยให้กับตัวโดของเรานะคะเวลาอบเสร็จเนาะค่ะอันนี้เราสามารถนำไปอบได้เลยหรือว่าก่อนที่จะอบเนี่ยจะโรยด้วยถั่วต่างๆหรือว่าอัลมอนด์สไลด์ตามภาพก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยค่ะหรือว่าจะโรยด้วยงาก็ได้นะคะ
ค่ะสำหรับชิ้นนี้เอโรยด้วยอัลมอนด์สไลด์นะคะส่วนชิ้นที่เป็นขนมปังแพรเนี่ยเอโรยด้วยงาเนาะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะหลังจากนั้นเรานำไปอบ170องศาเซลเซียสประมาณ25นาทีแล้วแต่เตานะคะก็อบจนเขาสุกฟูแบบนี้เลยค่ะค่ะหลังจากอบเสร็จนะคะเราก็นำเนยสดรสจืดหรือรสเค็มก็ได้ค่ะทาที่หน้าขนมของเรานะคะเพื่อเพิ่มความเงาให้ขนมเราค่ะค่ะเราก็ทาให้ทั่วเลยค่ะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับขนมปังของเราเดี๋ยวมากดให้ดูความนุ่มค่ะนี่ค่ะขนมปังของเรานุ่มมากๆเลยค่ะที่เราทำวิธีการทำก็ง่ายมากๆด้วยค่ะอันนี้ก็ตัวเนื้อขนมปังด้านในนะคะเราทำกินเองนะคะก็ทำได้ง่ายๆเลยค่ะก็สูตรนี้จะได้ขนมปังที่นุ่มแบบนี้เลยค่ะถ้าทำตามคลิปเนาะค่ะก็เสร็จแล้วล่ะค่ะสำหรับขนมปังฟักทองวันนี้นะคะหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆนะคะมาตามคำขอเป็นเมนูขนมปังที่ทำง่ายเนาะค่ะเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยค่ะสามารถไปส่งกันบ้านได้ที่เพจครัวแม่นายนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ